และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการรักษาเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ที่ถูกต้องนั้นก่อนจะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งควรปิดสวิตช์คอมเพรสเซอร์และเปิดสวิตช์พัดลมแอร์ไว้ในตำแหน่งแรงสุดเพื่อพัดลมแอร์นั้นเป่าลมไล่ความชื้นออกจากตัวคอยเย็นให้เร็วขึ้นและเป็นการลดความอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุทาให้แอร์นั้นมีกลิ่นเหม็นอับ วิธีการนี้ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวคอยเย็นให้ผุกร่อนชา้าลงกว่าเดิมโดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง2-3ถึงนาทีเท่านั้นสําหรับปัญหากลิ่นอับที่ออกมาจากช่องปรับอากาศนั้นสามารถแก้ไขได้โดยจอดรถในที่โล่งแจ้งแสงแดดส่องอย่างทั่วถึงจากนั้นเปิดประตูรถทุกบานจอดรถตากแดดทิ้งไว้ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงหรือจนกว่ากลิ่นอับนั้นจะจางหายไปนะคะกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนนํารถเข้าตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรีก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงการานนี้ณกรมการขนส่งทางบกและจุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ สอบถาม1584ดด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ